วัสดีครับแสนสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมหลังจากเดินทางขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากและเดินทางกลับมาตอนนี้กำลังถึงกำแพงเพชรแค่จะผ่านข้าวที่ปั๊มปตท.กำแพงเพชรเขตอำเภอกุ๋งนะนี่ก็เป็นแอเรียพื้นที่ปั๊มนี้ใหญ่โตมากนะมีมุมสวยๆงามหลายมุมเดี๋ยวเข้าไปดูกันมุมนี้สวยนะครับปตท.ไทยเสรีกำแพงเพชรนะมุมนี้สวยงามมีจัดเป็นโลเคชั่นน้ำตกนะครับอยู่หน้าของกาแฟอเมซอนสวยงามองวิไลไทยเสรีมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับหลายร้านมากอาหารนานาชนิดเป็นอ่างปลาสวยปลาหลากพันไม่ใช่ปลามังกรนะสวยงามไปดูด้านหลังว่ามีอะไรน่าสนใจสวยมีบ้านทรงสวนเยี่ยมมีบึงน้ำพกรถเสาวรถนกน้อยโอ้มีรังนกน้อยอยู่ข้างบนเลยเลี้ยงไก่ไว้ด้วยนะครับพันไข่แค่ไข่ริมบึงนะฮะอันนี้ก็ริมบึงสวยงามสวยงามน่าสนใจน่าสนใจสวยงามสวยงามท้องทุ่งนาท้าวริมบึงเดี๋ยวจะทำน้ำพุเทียมสวยงามไกลไปนู่นก็จะเป็นวิวท้องทุ่งดีมากโอ้มีดอกไม้ช้าสวยงามสวยงามมากครับที่จะเป็นเรือนรับรองแก๊สอะไรข้าวเหรอกันข้าวกับข้าวหลากหลายน่าสนใจมีหลายอย่างอันนี้ร้านอะไรเนาะก๋วยเตี๋ยวเจียงค่ะก๋วยเตี๋ยวเจียงแม่ทานข้าวราดแกงเหรอโอเคปั๊มนี้ใหญ่นะใหญ่มากๆเลยโลเคชั่นดีเป็นชื่อร้านเจียงลูกชิ้นปลานะครับไทยเสรีกำแพงปตท.ไทยเสรีกำแพงเพชรใหญ่มากครับที่ผ่านมาก็อย่าลืมนะครับแวะทานอาหารได้เลยนะฮะมีอาหารหลากหลายไว้ให้เลือกก็ขอเรียนเชิญนะมีมุมวิวชิวทัศน์ที่สวยงามนะฮะทางไทยเสรี
จัดไว้อย่างดีนะฮะปตท.ไทยเสรีจังหวัดกำแพงเพชรโค้งวิไลไทยเสรีครับเป็นคำว่าเชิญนะฮะท่านที่ผ่านมาทางกำแพงเพชรก็อย่าลืมแวะนะฮะชิมอาหารชมภูมิทัศน์สวยๆงามๆของปตท.นะฮะไทยเสรีกำแพงเพชรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ